สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Music and Dance นะครับเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีนะครับวันนี้เราอยู่กับคีย์บอร์ดตัวน้อยตัวนี้นะครับ MK2089 นะครับก็ดีไซน์ก็เป็นสีเขาเรียกว่าสีดำด้านนะครับมีลำโพงด้านข้างซ้ายขวานะครับด้านบนก็จะเป็นแผงควบคุมมีดิจิตอลนะครับริมเป็นโนก็จะเป็นลักษณะนี้เล็กๆนะครับผมเหมาะสำหรับการซ้อมอยู่ที่บ้านนะครับหรือคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเริ่มเรียนเป็นโนเนี่ยก็สามารถเอาตัวนี้เนี่ยไปลองซื้อกันได้นะครับในราคาไม่เกิน 2,000 บาทเท่านั้นเองนะครับแผงด้านหลังนะครับก็จะมีรูเสียบอะแดปเตอร์นะครับใช้ไฟ9โวลต์นะครับมีรูให้ต่อไมค์ได้แล้วก็มีออดิโอเอาด้วยนะครับมีหูฟังด้วยนะครับสามารถใส่หูฟังได้สำคัญคือมีไมค์แถมให้ด้วยนะครับเป็นไมค์แบบนี้นะครับพร้อมสแตนโนดอันนี้ผมเอาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเสียบเข้าด้านหน้าอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับในนี้จะบอกหมดเลยว่าเสียงอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับวิธีการใช้งานเป็นอย่างไรควบคุมตรงไหนได้บ้างเนี่ยถ้าเกิดว่าดูรีวิวแล้วยังไม่เข้าใจก็สามารถดูในนี้ได้นะครับแถมด้านในเล่มนี้นะครับมีสอนคอร์ดด้วยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเต้นเลยนะครับมีบอกทุกคอร์ดเลยเดี๋ยวจะมาแนะนำการใช้งานนะครับแบบง่ายๆนะครับเข้าใจกันง่ายๆเลยคือแผงคอนโทรลตรงนี้นะครับด้านหน้านี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมีดิจิตอลด้านบนมีแต่ตัวเลขนะครับก็ตัวเลขจะบอกถึงอะไรบอกถึงเสียงว่ามีกี่เสียงนะครับในเล่มก็มีในตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ก็มีนะครับมีเสียงตรงนี้ด้านซ้ายจะเป็นเสียงนะครับด้านขวาจะเป็นริทึมหรือว่าเสียงจังหวะกลองนะครับก็มีเยอะมากเลยนะครับในนี้มีถึง255จังหวะเสียงก็มี255เสียงเหมือนกันเยอะมากๆนะครับแถมมีเพลงที่อยู่ในเครื่องตัวนี้24เพลงนะครับเป็นเพลงฟังง่ายๆสบายๆนะครับด้านซ้ายตรงนี้เป็นวอลลุ่มวอลลุ่มมาสเตอร์วอลลุ่มมีเทมโปจังหวะอะไรก็ว่ากันไปนะครับกลมๆตรงนี้เป็นจังหวะกลองตัวนี้มีกลองในตัวนะครับเหมือนที่ผมบอกไว้เดี๋ยวผมจะลองกดให้ฟังนะครับสามารถเลือกเทมโปจังหวะได้เนาะให้มันเร็วขึ้นก็ได้หรือมันช้าลงก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเป็นการใช้งานคร่าวๆส่วนเรื่องการเปลี่ยนเสียงเนี่ยเราสามารถกดปุ่มตัวเลขด้านซ้ายด้านขวามือของผมตรงนี้นะครับยกตัวอย่างผมจะเปลี่ยนเป็นเสียง Music Box นะครับก็049ผมก็กด049แบบนี้ก็จะกลายเป็นเสียงแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งเสียงนะครับเสียงเครื่องเป่าแล้วกันนะครับเสียงทำเป็ดหมายเลข75ก็กด075ก็จะมีเสียงเครื่องเป่าแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าอยากกลับมาเป็นเปียโนก็กดเลข0ให้มัน3ครั้งเลยให้มันขึ้น0ให้หมดมันก็กลายเป็นเสียงเปียโนเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดอยากได้เสียงอะไรก็สามารถดูรายละเอียดได้ตรงแผงด้านซ้ายตรงนี้เลยครับส่วนตรงนี้นะครับมีนิยมมากเลยในคีย์บอร์ดในทุกยุคทุกสมัยจะต้องมีเจ้าเปอร์คัชชั่นนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าเสียงตรงไหนเป็นอะไรบ้างวิธีการที่จะเล่นก็คือกดตรงคีย์บอร์ดเปอร์คัชชั่นตรงนี้นะครับก็จะมีเสียงกลองก็จะเป็นเสียงของกลองนะครับมีเสียงตบมือเสียงกลองหรือว่าเสียงเปอร์คัชชั่นเครื่องเขย่าเครื่องเคาะต่างๆก็จะอยู่ในนี้แต่ถ้าจะไม่เอาแล้วเอาออกเราก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะกลายเป็นเสียงเปียโนเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องคุณภาพของลำโพงนะครับในราคาที่ไม่เกิน 2,000 บาทเนี่ยผมว่าพอใช้ได้นะคุ้มเลยนะครับมีทั้งซ้ายและขวาสำคัญคือสามารถใส่หูฟังเองได้ด้วยเวลาซ้อมอยู่ที่บ้านนะครับไม่รบกวนคนอื่นโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของเจ้า MK2089 นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลย